สวัสดีครับพวกกระช่องเอ็นอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมารีวิวครับน้ำยาล้างคอเย็นนะครับนะตัวนี้เป็นล้างแอร์บ้านนะครับล้างแอร์รถก็ได้ครับเหมือนกันนะพอดีตัวนี้เนี่ยเป็นตู้นะครับเป็นตู้แอร์นะครับของเชฟโรเลตซาฟิล่านะครับพอดีว่าสงสัยว่ามันรั่วนะก็เลยถอดออกมาดูนะก็ปรากฏว่าไม่รั่วนะครับอัดลมเข้าไปแล้วมันก็ไม่รั่วนะไม่รั่วก็ต้องไปหาจุดอื่นต่อนะครับก็เลยมาล้างนะครับนะฮะสังเกตเห็นว่าซี่มันจะดำๆเลยใช่ไหมนะซี่ดำๆเลยนะครับนะจะลองใช้สเปรย์ตัวนี้ดูนะครับซื้อจากใน Lazada ครับนะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับนะอันดับแรกแกะตัวนี้ออกก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะฉีดครับห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำล้างเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันจะไปกัดอลูมิเนียมทำให้พังเลยนะฮะผมจะล้างแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วทิ้งไว้สักพักให้มันทำปฏิกิริยานะจะล้างแค่ครึ่งเดียวนะครับปกติน้ำยาตัวนี้มันน่าจะทิ้งได้เลยนะครับทิ้งไว้ได้เลยไม่ต้องล้างน้ำออกนะครับผลสรุปก็ออกหน้าระดับหนึ่งนะครับแต่ออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็พอใช้ได้แหละครับนะก็ออกนิดๆ นะเดี๋ยวจะลองล้างน้ำดูอีกทีนะครับก็ขาวขึ้นนะครับนะแต่ไม่ถึงขนาดว่าขาวปิ้งนะแต่ก็พอใช้ได้แล้วแหละครับกับชนนราคาที่ถูกแสนถูกนะนี่ครับขาวขึ้นมาพอสมควรนะก็อาจจะต้องล้าง2รอบนะครับ2รอบ3รอบอะไรประมาณนี้นะครับนะอาจจะต้องใช้เยอะหน่อยเดี๋ยวเรากลับมาดูล้างรอบ2อีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับล้างรอบ2นะครับดีขึ้นเลยฮะดีขึ้นเลยขาวขึ้นเลยนะครับนะสังเกตนะจะขาวขึ้นแบบทันตาเห็นเลยนะครับสรุปว่าต้องล้างมากกว่า1รอบนะฮะอาจจะต้องล้าง2รอบถึง3รอบในประมาณนี้นะครับแต่กระป๋องนึงเนี่ยล้างฉีดทั่วพื้นที่เนี่ยได้ประมาณ2รอบเองนะครับนะก็หมดแล้วกระป๋องหนึ่งนะครับกระป๋องหนึ่งกี่ซีซี500มิลลิลิตรนะ500มิลลิลิตรเลยครับนะก็ล้างได้แค่2รอบนะครับนะก็สรุปว่าก็พอใช้ได้ครับคุ้มกับราคานะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะครับนะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณครับ